ก้าวไกลเบอร์อะไรครับในเครื่องหมายตกใจคำถามถ้าตอบก็ขอบคุณมากค่ะนับถือใจนะครับต้องบอกว่าการเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการประกันสังคมนะครับในครั้งนี้เนี่ยไม่มีพรรคการเมืองไหนนะครับส่งในนามพรรคการเมืองเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลเพื่อไทยนะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับพลังประชารัฐไม่มีใครส่งเลยครับคุณผู้คนและการเดินทางนะครับตอบแล้วไม่ทราบว่านับถือน้ำใจไหมครับตอนนี้อยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับที่พรรคการเมืองไม่มีใครส่งเลยก็ต้องตอบว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยมันต้องมีการทวงดุลอำนาจระหว่าง3ฝ่ายประกอบไปด้วยฝ่ายผู้ประกันตนนะครับลูกจ้างนะครับฝ่ายนายจ้างแล้วก็ภาครัฐนะครับโดยพระราชบัญญัติประกันสังคมเนี่ยเนื้อแท้ของมันเนี่ยให้อำนาจสูงสุดกับใครครับให้อำนาจสูงสุดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนาะในการประกาศกฎระเบียบต่างๆเสียส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับในการนำเสนอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมอยู่แล้วเพราะว่าเป็นพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ต้องนำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีก่อนจะทำการแก้ไขในรัฐสภาเพราะฉะนั้นโดยธรรมเนียมหรือว่าโดยหลักการแล้วนะครับพรรคการเมืองนะมิสมควรนะที่จะส่งตัวแทนเข้าไปเพราะเหตุใดเพราะนะครับคนที่มีอำนาจสูงสุดก็คือรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรียกตัวอย่างนะครับปัจจุบันก็คือภูมิใจไทยส่งคนมาเป็นคณะกรรมการจะเกิดอะไรขึ้นครับการถ่วงดุลอำนาจจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการเลือกตั้งผู้แทนไม่ว่าเป็นผู้ประกันตนการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างนะครับพรรคการเมืองจึงไม่มีพรรคการเมืองใดนะครับส่งตัวแทนเข้ามาแข่งขันแต่อย่างใดครับ